สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับมาย มณิฐานะคะคลิปนี้มาจะพาทุกคนมาทำทรงผมทรงนี้เดี๋ยวมายขึ้นรูปให้ดูนะว่าเป็นทรงแบบไหนก็มีคนถามมายมาเยอะมากว่าทำแบบไหนนะคะมายก็เลยจะมาทำให้ดูในคลิปนี้นะอุปกรณ์ที่มายใช้นะคะก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นที่ม้วนผมของฟิลิปนะอันนี้จะเป็นแกน32นะคะอันนี้มายจะใช้ม้วนตลอดนะคลิปที่แล้วที่เคยทำผมก็ใช้อันนี้แหละในการม้วนเนาะแล้วก็มียาง1เส้นนะคะเพื่อที่จะแบ่งผมนะก็มีแค่2อย่างนี้ที่มายใช้นะคะอันดับแรกก็คือเราจะแบ่งผมก่อนนะคะทุกคนแบ่งเป็น3ส่วนหรือ2ส่วนก็ได้อันนี้แล้วแต่ความหนาของผมแต่ละคนเลยนะมายก็จะแบ่งเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะไม่ได้แบ่งไปช่อใหญ่อะไรมากนะเพราะว่ามายน่าจะแบ่งไปประมาณ 3-4 ช่อนะคะมายจะใช้ความร้อนอยู่ที่180นะคะทุกคนหรือว่า170ก็แล้วแต่เรื่องวิธีม้วนก็ง่ายมากๆทุกคนมายก็จะจับช่อหนึ่งมาก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้แค่แบบ 1-5 วิก็พอนะคะเพราะว่ามายไม่ได้อยากให้มันแบบว่าเป็นรอนอะไรที่มันจริงจังมากนะเพราะว่าทรงที่มายทำอ่ะมันเป็นทรงที่แบบคลายมากๆทุกคนเหมือนแบบว่าทำให้มันแบบเป็นคลื่นเฉยๆนะไม่ได้ให้มันเป็นผมรอนอะไรมากนะคะมายก็จะทำอย่างนี้ในชั้นแรกนะให้มันงุ้มๆลงอย่างนี้ส่วนข้างนี้มายก็จะม้วนเข้านะคะที่ปลายแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาอย่างนี้นี่คือชั้นแรกของไม้นะคะแล้วเราก็จะแบ่งไปที่ชั้นที่2กันนะชั้นที่2นะคะทุกคนก็เราจะเริ่มม้วนจากข้างบนตรงนี้เราจะม้วนเข้าแบบนี้เลยนะอย่างนี้แล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปอีกทำแบบนี้จนสุดปลายของผมตรงนี้นะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ค้างไว้สักประมาณ 1-3 วิ1-2-3แล้วก็ปล่อยถ้าเราทิ้งไว้นานเกินไปอ่ะมันจะเป็นคลื่นที่แบบดูจริงจังเกินไปแล้วก็เราจะจัดทรงยากนะคะหมายก็จะค้างไว้แค่ประมาณ 1-3 วิเท่านั้นนะทุกคนก็จะทำแบบนี้ทั่วหัวเลยคือตรงนี้มันไม่มีอะไรมากเลยค่ะทุกคนแค่เหมือนทำให้ผมเราเป็นคลื่นเท่านั้นนะแล้วก็ม้วนกลับขึ้นมาเราเอาลงจนสุดปลายอย่างนี้นะคะ1-2-3แล้วก็เอาลงนี่มันก็จะได้ผมแบบนี้นะคะรอนแบบนี้แบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นะ1-2-3แล้วก็อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ชั้นสุดท้ายค่ะเหมือนกับชั้นที่2นะคะเหมือนเดิมเลยเราก็หยิบมาก่อนชั้นแรกนะคลิปนี้ไมค์อาจจะไม่ได้มองกล้องมากนะไมค์มองตรงจอนะคะเพราะว่าไมค์ใช้จอเป็นกระจกนะคะทุกคนไมค์ไม่ได้มีกระจกตรงกล้องนะมันก็เลยลำบากนิดนึงโอเคเราจะเริ่มม้วนจากตรงที่บริเวณหูนะคะแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ถอยมาเหมือนเดิมทำเหมือนชั้นที่2เลยนะทุกคนจนสุดปลายแล้วก็นับ1-3 1-2-3แล้วก็ออกนี่มันก็ได้รอนแบบนี้นะคะเห็นปะผมเราก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะคะแล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยแล้วก็เวลาที่เราเอาเครื่องเข้าไปในผมนะคะหันตรงปลายหนีบออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนเราจะเริ่มจากตรงกลางแล้วเราก็เริ่มม้วน1ครั้งถอยลงมานิดนึงแล้วก็ม้วนขึ้นไปอีกแล้วก็ถอยจนสุดปลายนะคะแล้วก็เอาเครื่องขึ้นไปแล้วก็นับ1-2-3 4-5ก็ได้นี่เห็นปะมันก็จะเป็นรอนคล้ายๆแบบนี้นะทุกคนก็ได้ทรงผมออกมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามายจะรอให้มันหายร้อนก่อนนิดนึงนะถ้าผมเราหายร้อนแล้วเราก็จะใช้มือสางนิดนึงนะคะให้รอนมันคลายตัวออกมาอีกนะคะแบบนี้นะสางแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ให้มันดูแบบว่า ตื่นมาผมเป็นแบบนี้เลยแบบไม่ได้ดัดอะไรเลยนะก็คือเราแค่ม้วนผมแบบปกติแต่ว่าเราทิ้งระยะเวลาให้มันน้อยลงนะคะถ้าเราทิ้งทรงเนี้ยไว้ไปอีก1วันอ่ะมันจะกลายเป็นทรงแบบนี้นะคะก็คือทรงผมวันที่2มานะคะที่ไมค์ทำให้ดูวันแรกแล้ววันที่2มันก็จะบานเป็นแบบนี้นะวันแรกมันก็จะเป็นคลื่นๆหน่อยนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนผมเราชี้ออกมานะแต่ว่ายังเป็นทรงที่สวยอยู่นะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมแต่ละคนด้วยว่าผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่หรือว่าเป็นคนผมบางหรือว่าเป็นคนผมหนาอะไรเงี้ยหวังว่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะวิธีที่มายทำผมเนาะก็เป็นวิธีที่มายทำผมในช่วงนี้แบบผมสั้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้มายด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคน